ูงจริงๆแล้วกระแสน้ำไม่ธรรมดาคือไหลเชี่ยวแรงมากอย่างฝั่งขาออกเนี่ยตามข้อมูลระดับน้ำจะสูงกว่าขาเข้าแต่ฝั่งขาเข้าน้ำก็จะไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมากกว่าเอาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะอันนี้น้ำเงี้ยวอ้อมเมืองตรงนี้เท่าอกโอเคครับพี่ตรงนี้เท่าอกคนเดี๋ยวไว้ผมรายงานครับพี่ครับผมอันนี้อ้อมเมืองอันนี้อ้อมเมืองท่วมสูงถ้าไม่อย่างนั้นผมจะได้ไม่เดินเข้าไปประมาณเอวคนไปไฟฟ้าเลยสูงมากนะคะจะเห็นชัดเจนว่าน้ำบริเวณถนนมหิดลฝั่งขาออกสูงกว่าฝั่งขาเข้าแล้วก็ไหลล้นทะลักมาที่ฝั่งขาเข้าขณะที่จุดอื่นตลอดแนวเส้นทางถนนมหิดลค่ะระดับน้ำท่วมสูงกระบะเองก็แทบไม่สามารถจะผ่านไปได้คือหวัดเสียวดูสิคะเปิ่มๆเลยนี่กระบะขนาดเขายกสูงแล้วนะคะครับอาจจะต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นที่จะยอมฝ่ากระแสน้ำจุดนี้ไป2ทุ่มเมื่อวานนี้บางจุดของถนนมหิดลสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นค่ะมีคนใช้ TikTok โพสต์อัปเดตสถานการณ์บอกว่าถนนมหิดลก่อนถึงสะพานภาค5ทั้ง2เลนเปิดให้รถวิ่งได้แล้วนี่ก็ดีใจด้วยนะคะแต่สะพานยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะและรถ2ฝั่งยังไม่สามารถข้ามที่กั้นได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ถนนฝั่งเดียวคือสัญจรสวนเลนกันไปมาเพราะฉะนั้นใครจะผ่านเส้นนี้คนที่ถ่ายคลิปลง TikTok บอกระวังรถที่สวนเลนไปมาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยระมัดระวังกันหน่อยนะคะเนี่ยมันจะสวนกันอย่างเงี้ยค่ะ ชิดกันเลยระวังกันด้วยอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นการทำงานของกู้ภัยฮุก31จากนครราชสีมาลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยเชียงใหม่นี่คือซอยประชาอุทิศ8อยู่ในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ระดับน้ำภายในซอยสูงกว่า150เซนติเมตรโอ้โหสูงมากนะคะอยู่ระดับอกของทีมกู้ภัยแล้วคุณผู้ชมดูน้ำสิในขนาดกู้ภัยก็ชำนาญนะก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันทรงตัวแทบจะไม่ได้ทีนี้มีชาวบ้านอยู่ในสภาพติดเกาะไม่สามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้ก็เป็นที่มาของภาพภาพนี้ค่ะกู้ภัยต้องโรยเชือกฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเพื่อเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะโอ้นาทีชีวิตจริงๆค่ะชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยซอยประชาอุทิศ8น้ำท่วมสูงจริงๆไหลเชี่ยวมากคือรถเนี่ยหมดสิทธิ์เข้าพื้นที่เลยค่ะเข้าไม่ได้กู้ภัยตัดสินใจจอดรถยกสูงไว้ในจุดที่ระดับน้ำสูงไม่มากแล้วจากนั้นใช้วิธีเดินเท้าเสี่ยงก็เสี่ยงนะคะแต่ยอมฝากกระแสน้ำเข้ามาให้ความช่วยเหลือไปช่วยเหลือเนี่ยจะเลือกช่วยคนที่มีบ้านชั้นเดียวก่อนเพราะไม่มีชั้น2จะให้อยู่คนเหล่านี้ต้องช่วยก่อนออกมาเพื่อความปลอดภัยหลายคนต้องออกมาปีนกำแพงรั้วค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะกำแพงรั้วนะคะกำแพงรั้วนะน้ำมันสูงมากรอความช่วยเหลือแล้วบางคนอิดโรยมากเพราะบอกกับทีมกู้ภัยว่าอดข้าวมัน3วันแล้วระดับน้ำมันเพิ่มสูงมากเพราะฉะนั้นไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้กู้ภัยก็ต้องใช้เชือกผูกแล้วค่อยๆพาโรยตัวฝ่ากระแสน้ำออกมาเอาจุดนี้ทำงานยากลำบากแต่ที่สุดแล้วทุกคนปลอดภัยขอบคุณทีมกู้ภัยมากนะคะด้านตำรวจภูธรภาค5ค่ะไปดูการทำงานของตำรวจกันหน่อยนำกำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชายอายุ104ปีเป็นคุณทวดแล้วแหละติดอยู่ที่บ้านพักที่ชั้น2ในพื้นที่ตลาดไนบาซาที่ถนนช้างคลานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าช่วยเหลือค่ะโถคุณทวดก็104ปีแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยทุลักทุเลกันพอสมควรแกป่วยติดเตียงแล้วนะคะการจะเคลื่อนย้ายลงมาจากชั้น2ไม่ง่ายเลยเนี่ยกว่าจะลงบันไดได้แล้วชั้น1คุณผู้ชมดูสิน้ำก็ท่วมแล้วด้วยแต่สุดท้ายกู้ภัยเก่งมากช่วยเหลือคุณทวดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ดูบรรยากาศแหล่งค้าขายกันหน่อยตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเริ่มกลับมาทำความสะอาดกันอีกรอบแล้วนั่นนะสิฮะโอ้เห็นใจจริงๆต้องทำความสะอาดกันอีกกี่รอบกี่รอบเนี่ยหวังว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะคะแม่น้ำปิงเนี่ยเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ท่วมย่านตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยที่ละแวกใกล้เคียงกันก็ลดลงแต่มันก็ยังท่วมอยู่นะแต่พอเดินลุยได้อะค่ะสูงประมาณ 20-30 ซมแล้วแต่จุดกันไปพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายข้าวของที่ร้านตัวเองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินทรีย์ทองเป็นทองค้าทองแท่งจำกัดเจ้าของร้านที่ตั้งอยู่ตลาดวโรรสบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จำความได้เจอน้ำท่วมมา 2-3 รอบแต่ครั้งนี้หนักสุดในรอบ50ปีคือเอาเป็นว่าน้ำทะลักเข้าท่วมร้านทองแล้วก็ร้านในตลาดทั้งหมดความเสียหายเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะตู้ทองทองรูปพรรณทองแท่งยังดีเก็บเข้าตู้เซฟทันคาดว่าต้องปิดร้านไปอีกประมาณ1สัปดาห์เพื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูค่ะก็ตั้งแต่ผมเกิดมานะครับเท่าที่จำความได้เนี่ยเคยท่วมอยู่ 2-3 รอบรอบนี้เป็นรอบที่หนักที่สุดที่เคยท่วมมาน้ำเนี่ยเข้ามาทั้งในบ้านแล้วก็ตรงท่วมตลาดหมดเลยนะครับของเราเป็นร้านทองนะครับพี่ก็ทั้งของทั้งอะไรก็เสียหายเยอะอยู่ไงครับพี่เนี่ยจะเป็นตู้ทองเอ่ยอะไรเอ่ยใช่เราก็ต้องให้ช่างเข้ามาประเมินดูทีนะครับอย่างนี้เสียหายถ้าตีเป็นมูลค่านี่เยอะก็ผมว่าน่าจะเป็นล้านอยู่นะน่าจะเป็นล้านอยู่นะครับขณะที่ระดับน้ำปิงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะแต่เมื่อวานนี้ริมตลาดขายดอกไม้ถนนไปรษณีย์ก็เริ่มจะลดระดับลงแล้วก็น่าจะเบาใจกันได้คือตั้งแต่วันที่5ต้องบอกระดับน้ำสูงกว่าผนังกั้นน้ำแล้วก็ท่วมพื้นที่ตลาดต้นลำไยแล้วก็วโรรสเนี่ยละค่ะแต่คุณผู้ชมดูน้ำสิยังวางใจไม่ได้เพราะน้ำมันยังมีสีน้ำตาลขุ่นและเห็นไหมคะมันไหลวนกันเนี่ยมันยังไหลเชี่ยวอยู่แน่นอนว่าน้ำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาด้วยค่ะโอ้ลำบากกันเลยนะคะอย่างสถานีที่ป่าตันจำเป็นต้องหยุดการผลิตน้ำประปาชั่วคราวค่ะผันน้ำจากสถานีอื่นและมีความจำเป็นจะต้องปรับลดแรงดันน้ำลงเพื่อให้มีน้ำในระบบส่งผลให้ทำให้บางพื้นที่น้ำประปาอาจจะไหลอ่อนหรือบางจุดอาจจะไม่ไหลเลยนะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะคะรวมถึงอำเภอใกล้เคียงด้วยน่าจะต้องส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 23,115 รายเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารช่างที่21กรมการทหารช่างราชบุรีก็ติดตั้งชุดประปาสนามที่ริมคูเมืองเนี่ยค่ะเป็นจุดชั่วคราวหน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่เดินหน้าผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือบ้านน้ำไม่ไหลนะคะสามารถผลิตน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ได้ประมาณ 6,000 ลิตรต่อชั่วโมงชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ทยอยพากันนำถังน้ำไปไว้หลังกระบะเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อจะรับน้ำไปสำรองใช้ในบ้านต่อไปค่ะใช่นะฮะ